วชิรวิทย์จับมือแฟนคลับทำบุญวันเกิดบริจาคเงินสนับสนุน9โครงการเพื่อการกุศลมีแฟนคลับรักและชื่นชอบในผลงานเป็นอย่างมากสำหรับนักแสดงหนุ่มขวัญใจแฟนๆใบวชิรวิทย์ที่เริ่มต้นปีด้วยเรื่องราวดีๆและอิ่มเอมใจสุดๆล่าสุดจับมือกับแฟนคลับร่วมกันทำบุญเนื่องในวันเกิดครบ23ปีโดยบริจาคเงินสนับสนุน9โครงการเพื่อการกุศลโดยได้นำไปมอบให้กับมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองเด็กภายใต้ศูนย์เมอร์ซีรวมทั้งยังมอบให้กับอีก5โครงการด้านสัตว์และสิ่งแวดล้อมได้แก่โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ยะทะเลและเฝ้าระวังพยูนชุมนุมบ้านมตนอยจังหวัดตรังโครงการจัดการสุขภาพช้างและสวัสดิภาพโดยศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกาเหลียงโปบ้านภูเหม็นโครงงานขอสนับสนุนอุปกรณ์และการเพิ่มความรู้ความสามารถในการเฝ้าระวังและติดตามช้างป่าในพื้นที่แนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และโครงการอบรมอาสาสมัครผู้นำกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติโดยเครือข่ายเขาใหญ่ดีจังโดยมีหมอล็อตพัทรพลมณีอ่อนนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกรมอุทยานเป็นผู้รับมอบจากนั้นได้ไปมอบให้กับโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 มูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาณและความดันเคลื่อนย้ายจำนวน2เครื่องและโครงการสร้างห้อง ICU ความดันลบเพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธงชัยเป็นผู้รับมอบณมูลนิธิรามาธิบดีงานนี้หนุ่มไบค์เผยความรู้สึกให้ฟังว่าขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมบริจาคทำบุญเนื่องในวันเกิดของผมและเราก็ได้นำเงินมาบริจาคช่วยเหลือในหลายๆโครงการทั้งในด้านพิทักษ์และคุ้มครองเด็กด้านสัตว์และสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รู้สึกดีมากๆและมีความสุขมากๆครับหวังว่าโอกาสหน้ามีอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ยังให้ความสนับสนุนผมแบบนี้ต่อไปขอบคุณแฟนคลับทุกคนอีกครั้งครับทีมข่าวบันเทิงดาราเดลี่ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้อีกครั้งเรียกว่าทั้งหล่อแถมยังใจบุญอีกด้วยแบบนี้จะไม่ให้แฟนคลับรักได้ยังไงว่ามีเหรอคะ